ละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่การเกาะติดรางวัลออสการ์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มาถึงรางวัลที่ เรียกได้ว่ากล้วยครับไม่ต้องถามทำอะไรครับไม่ต้องถามว่าทำอะไรกำลังนั่งสวยอยู่นั่งสวยอยู่ขอบอกเลยว่ารางวัลสาขานี้หมอกกล้วยหอมมากค่ะอะไรครับเอาเดาสิคะเดาสิคะถ้าเป็นกล้วยก็น่าจะเป็นรางวัลส่วนสูงดีเด่นยอดเยี่ยมเหรอครับส่วนสูงดีเด่นยอดเยี่ยมคนดีนะคะส่วนสูงไม่ถึงดีเด่นยอดเยี่ยมน่าเกียดอู้สูงขนาดนี้ชรุ่นสักขนาดนี้ว่าอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่มีรางวัลสาขานี้ค่ะเอาดีๆอ๋อก็น่าจะเป็นรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมใช่ไหมจ๊ะถูกต้องของตัวเองสักนิดนึงครับนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่านักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม5คนนี้จะมีใครกันบ้างชมกันเลยค่ะเคทบังเชตจากบลูจัสมินจูดี้เดนส์จากฟิโลมิน่าซันดราบุลล็อกจากกราวิตี้เมอริอาสตีฟจากออกัสโอเซกคันทรีเอมี่อดัมจากอเมริกันฮัสเซนเฮ้ยกล้วยน่าเสียดายจริงๆเลยอะทำไมอะนักแสดงนำหญิงปีนี้แบบอะไรอะไม่เอ็กเซ็กไม่แตกขัดใจหนุ่มโสดอย่างเราจริงๆเลยอะโอ้ต้องการขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบมีอะไรอะแต่แบบมีแต่อายุเยอะๆแล้วแบบนักแสดงแบบดราม่าแต่แต่ละคนเก่งนะโอ้โหยอดเลยนะบอกเลยนี่เลยคนแรกเลยนักแสดงนำหญิงคนแรกเลยกับเอมี่อดัมนะครับมาจากเรื่องของอเมริกันฮัสเซิลนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเขารับบทเป็นเขาเรียกว่าอะไรกิ๊กสาวนักต้มตุ๋นนะครับเป็นแฟนกับนักปิ้งย่างฮะนักปิ้งย่างมีเหรอมีดินักปิ้งย่างโอ้ยเวลาบอกว่าเข้าหนังกันลงอะไรอย่างงี้กินปิ้งย่างกันอร่อยวู้แล้วก็ชวน FBI มากินด้วยน้ำจิ้มแจ่วได้อย่าลืมนะอร่อยแซ่บหลายเลยใช่แล้วใช่เหรอใช่ดินักต้มตุ๋นอ๋อนักต้มตุ๋นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเขารับบทเป็นกิ๊กกับนักต้มตุ๋นนะครับแต่มีเหตุทำให้เขาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใจไปร่วมมือกับ FBI นะครับเพื่อที่จะเฉลยกลโกงของพวกนักคอร์รัปชันนักการเมืองต่างๆเพื่อที่จะเอาชีวิตของตัวเองให้รอดคือไปช่วยคู่หูอะไรอย่างงี้เออใช่ยอดมากแต่ว่าเรื่องนี้นะคะคือบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยต้องอยู่ในด้านหล่อของตัวเองครับเพราะว่าทุกคนต้องหล่อไงเพื่อความอยู่รอดของตัวเองอย่างเอมี่อดัมส์เนี่ยก็ต้องหล่อว่าตัวเองเนี่ยลืมกำพืชไปแล้วกลายเป็นสาวอังกฤษดูดีเป็นที่ยอมรับในสังคมอะไรอย่างนี้โอ้โหคุณแล้วก็น้ำชาจากที่ไหมครับก็ดีนะจิบชานิดนึงอะไรเงี้ยเหมาะกับหน้าตามาคนต่อมากันบ้างดีกว่าค่ะคนนี้ค่ะกับเคทบลังเชตต์นั่นเองและสาวคนนี้ค่ะเขาก็ไปรับรางวัลมาแล้วนะคะจากภาพยนตร์ในเรื่อง Blue Jasmine ค่ะรับรางวัลเป็นนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในลูกเวทีลูกโลกทองคำแล้วเขาบอกว่าเขาได้เข้าชิงในครั้งนี้อีกไม่รู้ว่าวิกจะได้รางวัลครั้งนี้หรือเปล่ามีรางวัลการันตีขนาดนี้เนาะใช่และในเรื่องนี้เนี่ยคือเขาจะเล่นเป็นสาวไฮโซนิดนึงสาวสังคมของนิวยอร์กแล้ววันนึงก็เกิดแบบล้มเหลวในหน้าที่การงานของตัวเองไงก็เลยต้องกลับบ้านไปอยู่บ้านน้องสาวแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าพอเราเคยอยู่ในสถานที่แบบใช้เงินช่วยอะไรอย่างเงี้ยกลับมาอยู่แล้วรักสภาพตัวเองไม่ได้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าสติตัวเองจะเสียแตกไปอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็รับไม่ได้เหมือนกันก็เลยเหมือนจะอยู่บ้านนี้ไม่ได้ต้องมาดูว่าเขาจะเป็นยังไงเล่ามาตั้งนานแต่รู้สึกว่าจิ๊บๆมากคนเนี้ยคนต่อไปดีกว่าคนที่3นี่แบบว่าต้องบอกเลยว่าเขาชื่อซานดราบุลล็อกฮะเออคือถ้ามีใครได้นักแสดงนำคนนี้ไปอยู่ที่บ้านเนี่ยรับรองว่าไม่ต้องกลัวเรื่องขโมยอะไรแบบคือเขาเฝ้าบ้านได้ดีมากอ่ะซานดราบุลล็อกอ่ะบุลล็อกใช่แล้วน่ารักอ่ะเออนายยนนะแล้วก็เดินตุ้มเตียมใช่แล้วก่อนแล้วอุ่นไม่ใช่บูลด็อกอะไรล่ะเขาชื่อซานดราบุลล็อกโอ้คือต้องบอกเลยครับว่าซานดราบุลล็อกเนี่ยเขามาจากเรื่องของ Gravity ต้องบอกเลยว่าเขารับบทเป็นดร.ไรอันนะครับสโตนนะครับเป็นวิศวกรรมทางการแพทย์เรียกว่าอัจฉริยะเลยแหละคือเขาเนี่ยดำเนินเรื่องราวในเรื่องเนี่ยเกือบ 50% อ่ะแสดงด้วยตัวคนเดียวหมดเลยเขาเรียกว่าร่องรอยอยู่ในอวกาศ 50% แบบว่าอยู่ด้วยตัวคนเดียวทั้งเรื่องเขาเรียกว่าจินตนาการของเขาเนี่ยสะเดาสุดๆเลยแหละสะเดาเลยเออสะเดาสุดๆเลยจินตนาการของเขาเนี่ยล้ำเลิศสุดๆคุณใช้คำได้แบบมโนมาก เอามาคนต่อมาดีกว่านะคะกับป้าจูดี้เดสนั่นเองค่ะ ครับคนนี้นะคะเขาเล่นอยู่ในภาพยนตร์เรื่องฟิโลมิน่านั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าใครได้ยินอย่างนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่คุ้นหูชื่อไม่คุ้นหูแต่ถ้าบอกว่าเขาเล่นเป็นแสดงเป็นเอ็มในเรื่องเจมส์บอนด์007ทุกคนจะต้องแบบใช่ใช่ใช่นึกออก M and M เลยที่เจมบอนด์เขาจะต้องแบบเอาใส่ปากก่อนที่จะไปยิงผู้ร้ายแบบละลายในมือแต่ไม่ละลายในปากใช่ปะเฮ้ยละลายในปากแต่ไม่ละลายในมืออะไรกันแน่เนี่ยบ้าเราไม่ใช่คนละอย่างแล้วนะคะพูดถึงจูดี้เดสกันต่อเดี๋ยวจะหลุดไปนะคะจูดี้เดสนะคะเล่นในภาพยนตร์เรื่องฟิโลมิน่านี่นะคะเขาจะเล่นเป็นหญิงสาวคนนึงที่พัดพาจากลูกไปตั้งแต่ลูกยังเป็นทารกแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีมากเลยก็อยากจะตามหาลูกชายคนนี้ของเขาให้กลับคืนมาอีก
แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับความสำคัญของคุณป้าจูดี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอายุถึง79ปีอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงคืออายุ79ปีแล้วก็สภาพเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสามารถในการมองเห็นทางสายตาเขาเนี่ยบกพร่องก็คือตาเขาเนี่ยอ่านบทไม่ได้ต้องมีคนคอยแบบอ่านบทให้ฟังตลอดแล้วก็แสดงจริงเหรอใช่เขาแบบว่ายืนยันที่แบบว่าอยากจะแสดงเป็นนักแสดงต่อไปคือแบบเราต้องเอาใจช่วยคุณป้าเขาให้ได้รางวัลนี้กันนะครับเฮ้ยที่เราดูแบบว่าในหนังเนี่ยเหมือนเขาแบบปกติมากเลยนะและนอกจากคุณป้าจูดี้เมื่อกี้นะยังมีคุณป้ายิ่งกว่านั้นอีกมีป้ากว่านั้นอีกมีคุณป้าเมอร์เมดสตีฟนั่นเองคือเขาบอกว่าเป็นคุณป้าที่มีความฝันล่องลอยที่อยากจะว่ายน้ำไปตามหาเจ้าชายด้วยกับครีบของตัวเองอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ต้องเสียครีบไปใช่เพื่อที่แรกขาแล้วก็เสียงใช่ว้าวบ้าอันนั้นมันลิตเติ้ลเมอร์เมดลิตเติ้ลเมอร์เมดคือเลยนางเงือกใช่ไหมนางเงือกเอาเหรอหลายอย่างเขาชื่อเลยค่ะครับเรื่องนี้เขาเล่นอะไรยังไงอ่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขารับบทเป็นคุณแม่ที่แบบจะไม่ค่อยที่จะลงรอยกับลูกสาวทะเลาะกันอีกแล้วใช่ทะเลาะกันอีกแล้วจนมีสาเหตุให้หัวหน้าครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตจึงทำให้เนี่ยลูกสาวกับคุณแม่ของเขาเนี่ยได้มาทำความเข้าใจกันมากขึ้นซึ่ง คุณป้าเมอร์เรียลคุณป้าเมอร์เรียลสตีฟเนี่ยเขาส่งมาจากเรื่อง August Osage Country โอ้คุณแสดงว่าสองคนนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาดีกันใช่ครับพูดแล้วก็น่าติดตามมากเลยใช่แล้วก็บอกเลยนะว่าเราพูดชื่อของเขาแต่ละคนในวันนี้เนี่ยเดาไม่ถูกเลยจริงๆคือแบบว่าคณะกรรมการให้คะแนนไม่ถูกกันเลยใช่ไหมไม่ถูกว่าจะชื่อไหนกันแน่อะไรจริงจริงเป็นจนงงต้องบอกเลยครับว่าทั้ง5ดารานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแล้วก็5นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเนี่ยเอาเป็นว่าถูกใจแล้วก็ถูกคอคนไหนเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะร่วมลุ้นกันได้นะครับในวันที่3มีนาคมนี้นะครับรับรองว่ารู้กันแน่ครับว่าใครจะได้รางวัลออสการ์สาขานี้กันไปอย่างแน่นอนครับถูกต้องค่ะงั้นก็มาลุ้นพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าครั้งหน้าเนี่ยยังมีสาขาอื่นๆมาให้ได้ลุ้นกันอีกอ่ะแต่วันนี้นะคะก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะแต่ว่าก่อนจากกันอย่าลืมเลยค่ะสถานที่สวยๆให้เรามานั่งสบายๆแบบที่ไหนครับกล้วยเมเจอร์ซินิเพ็กค่ะในสาขาเมเจอร์รัชโยธินนั่นเองค่ะและที่เรานั่งอยู่ในนี้ค่ะครับผม AS4DX ค่ะ 4DX เลยใช่ไหมเบาะนั่งกล้วยพายุมาพายุมาหลบแล้วลุ้มมาเออเดี๋ยวเราเล่นกันต่อนะคะคุณผู้ชมก่อนครับผมเรา2คนขอตัวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาพายุมาเฮ้ย